ดูนะคะเดี๋ยวจะมีคนข้ามมาโอ้ยแล้วจังหวะนี้มอเตอร์ไซค์ไปชนกับคนข้ามถนนอีกแล้วเหตุการณ์นี้ทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งคนข้ามถนนเจ็บทั้งคู่นะคะแล้วเกิดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามสักครู่ค่ะชีวิตคุณอร่อยแบบไหนอร่อยในตำนานอร่อยในร้านอร่อยในรสอร่อยในใจเธอทุกรสชาติคือความอร่อยของชีวิตทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมาม่าอร่อยขอต้อนรับคุณปู่กับแม่นูไก่ทอดซอสพันแนจะเคี้ยวไหวไหมนะครีมติดฟันปลอมโพลีเดนเพิ่มแรงกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวครีมติดฟันปลอมโพลีเดนเบอร์ดี้เข้มถึงใจแล้วลุยต่อลุยเบอร์ดี้มั่นใจSubaru. คุณชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุฬาเฮิร์บแตงโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุฬาเฮิร์บลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุฬาเฮิร์บแครอทส่วนพันชอบทาด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แตงโมค่ะผิวสวยจริงจุฬาเฮิร์บโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินเยลแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเยลแอนตาซินเยลยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตาซินเยลมามี่โป๊ะโป๊ะครั้งแรกของพ่ออ้อมมามี่โป๊ะโป๊ะลดอุณหภูมิได้2องศาไม่พรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายมีขอบเอลระบายเหงื่อลดอุณหภูมิได้2องศาไม่อับชื้นไม่พับผิวก็สบายมามี่โป๊ะโป๊ะแค่สบายในตัวไม่พรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายแชมพูท่าวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นความสุขง่ายๆด้วยเนสกาแฟเรดครับที่เติมความสุขจากกาแฟสองสายพันธุ์หอมกลมกล่อมมาเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกันนะครับเนสกาแฟเรดครับใหม่วอลพลัสซอสช็อตคาราเมลอัลมอนด์อร่อยกับช็อกโกแลตอัลมอนด์เวเฟอร์บอลและซอสคาราเมลรวมทุกความอร่อยไว้ในแท่งเดียวใหม่วอลพลัสซอสช็อตคาราเมลอัลมอนด์อร่อยไม่ซ้ำทุกแถมที่กัดแม่ก็มีของใหม่มาให้เหมือนกันใหม่ไมโลนมถั่วเหลืองมีนมถั่วเหลืองและมอสกัดจากข้าวบาเล่ให้โปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดลุยทุกสิ่งใหม่อร่อยใหม่ไมโลนมถั่วเหลืองลองเลยเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเปรี้ยวจากกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยจากกรดเกิดบรรเทาด้วยกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างแพรเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นรักษาหลากหลายอาการเนื่องจากกรดไหลย้อนชีวิตมีฝันเติมข้อดีดื่มสก็อตคอร์ดี้เครื่องดื่มทางชาสกัดอร่อยดีดื่มง่ายสดชื่นดีมีสมุนไพรกรีนดีมีวิตามินบีรวมดีไม่มีคาเฟอีนว้าวดื่มสก็อตคอร์ดี้ข้อดีเต็มขวดกลิ่นหอมที่ใช่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่น่าประทับใจดาวนี่น้ำหอมพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีเพอร์ฟูมเพิร์ลเผยเสน่ห์แห่งความหอมสุดตราตรึงใจหอมติดทนนานตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดลองในทุกวัน6สิ่งน่ารู้กับ Nestle Boost อาหารสุดครบถ้วนมีโปรตีนแคลเซียมใยอาหารวิตามิน E B 12ไขมันมูฟ่าลองเลย Nestle Boost Optimum ทุกวันอาหารสุดครบถ้วนช่วยให้แข็งแรง
บไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลซันซิลสูตรใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดซันซิลสูตรใหม่สนับสนุนโดยขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love Apache คุณผู้ชมคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีเหตุการณ์แก๊งทวงหนี้โหดมาอีกแล้วโหดถึงขนาดไหนการข่มขู่การปาเข้าของใส่บ้านลูกหนี้เราก็ว่าน่ากลัวแล้วนะแต่ที่อุดรธานีเอาปืนไปยิงใส่บ้านลูกหนี้เลยนะคะถึงขั้นที่ลูกหนี้จะต้องยกมือร้องขอชีวิตและบอกว่าในบ้านมีเด็กในบ้านมีเด็กดูคลิปค่ะแม่ค้าขายโจ๊กเนี่ยจริงหรือเปล่าเออมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วเรียกพวกมาช่วยจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์ต่อไปค่ะค่ะอ่ะอย่าไปกู้เลยเงินหนี้นอกระบบอะไรแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้ตลอดนะคะมันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมีผัวเก่าตามรังควานเมียไม่เลิกคือพยายามจะแบบขอคืนดีเพราะว่าเมียขอแยกทางสุดท้ายแล้วนะคะปรากฏว่าเมียไม่ยอมคืนดีค่ะก็แค้นใจขับรถ10ล้อเนี่ยพุ่งชนบ้านพังยับเลยนะคะไปดูคลิปกันค่ะหูจะฆ่าหมดเนี่ยนะคะดังนั้นเรื่องนี้ฝากตำรวจสภ.บ้านไร่เลยค่ะช่วยตามคดีให้ด้วยนะคะความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะก็จะได้นำเสนอกันต่อไปนะคะทำขนาดเนี้ยต้องโดนดำเนินคดีและทำบ้านก็พังยับไปขนาดเนี้ยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่หน้าตลาดยิ่งเจริญบางเขนเหตุเกิดที่ทางข้ามทางม้าลายข้ามทางเนี่ยนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งมาแล้วไปชนคนที่เขากำลังจะเดินข้ามถนนชนอย่างจังคนข้ามถนนเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะส่วนคนเจ็บก็เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนค่ะถนนผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายและพบว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการเคารพกฎจราจรขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุคำนี้เราก็ได้ยินประจำตามป้ายรณรงค์ต่างๆนะคะอยากจะให้ทำตามด้วยไม่เช่นนั้นจะเป็นอุบัติเหตุโดยเฉพาะการขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรค่ะเด็กวัยรุ่นอายุ12ปีใบขับขี่ยังไม่มีเลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรมาแล้วมาเจอกับรถที่เขาวิ่งมาทางโค้งพอดีเจอกันตรงกลางชนปุ้งดูคลิปค่ะนะคะจริงๆแล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นคนผิดนะที่ย้อนสอนตัดมาแต่ทีนี้มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าการรักษาพยาบาลด้วยตำรวจจะให้เจรจาอย่างไรก็เดี๋ยวดูกันค่ะค่ะส่วนเรื่องนี้ความคืบหน้าค่ะเหตุปล้นร้านทองที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวานนี้เองนะคะคือคนร้ายเนี่ยมีตั้ง3คนบุกเข้าไปในร้านทองควงปืนนะคะแล้วก็ปล้นคือกวาดทองไปอย่างอุกอาจปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยเคาะร้ายเพราะว่าใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายต่อไปด้วยนะคะโหกวาดทองไปเยอะมากให้ตำรวจทำงานเร็วๆนะคะค่ะแล้วเป็นเหตุที่ค่อนข้างอุกอาจนะคะเป็นข่าวดังของเมื่อวานใช่แล้วมีคนตายด้วยค่ะขอให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็วก็แล้วกันสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุมาเป็นแก๊งเลย3คนนะเนาะล่ะคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเปิดเรียนไม่ทันไรยกพวกมาตีกันมาทำร้ายกันซะแล้วเกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะเหตุการณ์นี้เป็นนักเรียนรุ่นน้องยกพวกไปทำร้ายรุ่นพี่ม.4นะคะก็ไปตะลุมบอลกันแบบ4รุม1ค่ะค่ะการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในวัยเรียนเนี่ยเรานำเสนอเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้บรรดาผู้ปกครองเนี่ยได้ดูแลใส่ใจบุตรหลานให้มากขึ้นเราก็เลยต่ออีกสักข่าวนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในวัยเรียนเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เป็นฝ่ายหญิงค่ะนักเรียนหญิง2คนไปรุมทำร้ายนักเรียนหญิงอีก1คนโอ้โหตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะคะเอาดูคลิปค่ะเอาถามเนี่ยแล้วกูผิดอะไรอะนะกูพูดว่าเลยกูพูดกี่รอบแล้วมึงไงแล้วก็ติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะมีคนไปพบเห็นสุนัขจิ้งจอกที่สกลนครแล้วคือเห็นมีคนแบบไปถ่ายคลิปด้วยนะเขาก็หวาดกลัวกันแล้วคือทางด้านทางการเองก็เตือนว่าถ้าเห็นหรือถ้าเจอแล้วเนี่ย
คืออย่าเข้าไปใกล้เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะคะตอนนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูแลต่อไปว่าตกลงแล้วเป็นสุนัขจิ้งจอกจริงหรือไม่ค่ะจะเอาตัวมันจริงๆ